สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตอลกตีบกันอีกครั้งเดี๋ยวนี้คือสกู๊ปโกจิระกลับมาอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็กลับมาเล่าเกี่ยวกับประวัติของเหล่าสัตว์ประหลาดในจักรวาลก็อดซิลล่าอีกครั้งนะครับเมื่อกี้ก่อนนู้นเป็นเฮเซคิงกิโดร่านะครับคราวนี้ก็ยังอยู่กับเฮเซคิงกิโดร่านะครับแต่ขอเอาตัว DLC มาหน่อยนะครับนั่นคือตัวที่ปรากฏตัวตอนท้ายๆเลยนั่นคือคิงกิโดร่าที่อัปเกรดขึ้นมานะครับกลายเป็นเมกะคิงกิโดร่านั่นเองนะครับโดยเมกะคิงกิโดร่านั้นก็ปรากฏตัวครั้งแรกในหนังก็อดซิลล่าปะทะคิงกิโดร่าปี1991นะครับมีความสูง150เมตรวงปีกกว้าง175เมตรน้ำหนัก 80,000 ตันนะครับโดยการออกแบบงานสร้างของเมกะคิงกิโดร่านั้นนะครับทั้งของเมกะคิงกิโดร่าและก็เฮเซคิงกิโดร่าตัวดั้งเดิมเนี่ยออกแบบโดยชินจินิชิคาวะนะครับโดยตอนแรกเนี่ยการออกแบบช่วงหัวของเมกะคิงกิโดร่าและก็เฮเซเนี่ยตอนแรกเขากายหัวเนี่ยมีความคล้ายกับโชวะคิงกิโดร่านะครับโดยเฉพาะไอ้ตรงที่เป็นส่วนที่เป็นผมอะเพราะคิงกิโดร่าโชวะจะมีส่วนที่เป็นผมไงแต่ตอนหลังเขาตัดส่วนนี้ออกนะครับโดยตัวชุดของเมกะคิงกิโดร่าครับค่อนข้างหนักนะครับทำมาจากพลาสติกเสริมใยมีน้ำหนักมากถึง200กิโลกรัมนะครับซึ่งทำให้ตัวหุ่นเนี่ยคนไม่สามารถใส่ได้นะเพราะมันหนักชิบหายนะครับเราจะเห็นว่าตอนปรากฏตัวของเมกะคิงกิโดร่าเนี่ยจะไม่มีคนใส่ชุดเพราะตอนโผล่มาคือมันบินมาเลยนะครับเขาใช้สายเปียโนขึงนั่นเองนะครับคอยควบคุมเชิดตัวเมกะคิงกิโดร่าเองซึ่งเราว่าพอตัวเมกะคิงกิโดร่าเนี่ยใช้สายเปียโนคุมเกือบทั้งตอนที่มันโผล่มาเนี่ยมันทำให้การควบคุมมันลำบากไงบางครั้งเขาทำให้ตัวชุดเสียหายด้วยและพอชุดมันเสียหายง่ายเนี่ยเพราะมันเกิดอุบัติเหตุง่ายไงดังนั้นทางทีมงานจึงพิจารณาว่าเมกะคิงกิโดร่าชุดตัวเนี่ยอันตรายเกินกว่าที่ใช้คนใส่เข้าไปนะครับดังนั้นเมกะคิงกิโดร่าจะมีการเชิดหุ่นทั้งตอนนะครับที่มันโผล่มาแล้วพอเชิดเนี่ยในคิงกิโดร่าเฮเซตอนแรกเนี่ยเขาใช้สายเปียโน16สายนะครับแต่เมกะเนี่ยต้องเพิ่มเป็น18สายเองนะครับซึ่งนอกจากตัวหุ่นขนาดใหญ่หนัก200กิโลกรัมเนี่ยมันก็จะมีหุ่นพร็อพขนาดเล็กที่เอาไว้ใช้ตอนบินนั่นเองนะครับก็ตอนที่ลากตัวก็อดซิลล่าไปทิ้งลงทะเลนะครับไอ้นั่นเป็นตัวหุ่นขนาดเล็กนะครับคงไม่เอาหุ่นขนาดใหญ่ขนาดนั้นเท่าใหญ่กว่าคนมาห้อยแล้วบินไปบินมาหรอกแน่นอนยังฉากที่เมกะคิงกิโดร่าปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยคือมันฉากใหญ่เลยเราเห็นว่าตอนที่มันแลนดิ้งลงพื้นดินเนี่ยชุดมันใหญ่นะแน่นอนว่าการจะเชิดแบบชุดเมกะคิงกิโดร่าหนัก200กิโลกรัมเนี่ยคนเชิดไม่ไหวแน่ดังนั้นจึงต้องใช้ปั้นจั่นนะครับในการยกตัวเมกะคิงกิโดร่ายกขึ้นแล้วก็เหมือนเอาให้มันแลนดิ้งลงพื้นอย่างนิ่มๆอ่ะเรียกว่าเป็นพร็อพบินได้ที่โคตรหนักมากนะครับเดี๋ยวไว้ใช้บินเนี่ยและที่ตลกก็คือนักแสดงที่เล่นเป็นเอมมี่เนี่ยคอยตอนท้ายเธอจะขับตัวเมกะคิงกิโดร่าใช่ไหมไอห้องที่เธอขับอ่ะใช้อุปกรณ์เรียบง่ายมากนั่นคือเอาอุปกรณ์ห้องครัวเนี่ยเอามาทาสีออกแบบใหม่แล้วก็มาปะเอามาประกอบใหม่ให้ดูเหมือนห้องคนขับคิงกิโดร่าอะไรแบบนั้นนะครับเรียกว่าคือไม่รู้ว่างบน้อยหรืออะไรนะแต่แหละในน้อยชั้นเอมี่ขับมันก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากไงเพราะมันก็แบบแป๊บๆมันเนาะรูปแบบดีไซน์ของเมกะคิงกิโดร่านะครับก็เหมือนกับกิโดร่าปกติแหละเพียงแต่หัวตรงกลางเนี่ยกับปีกก็กลายเป็นโลหะนะครับตรงอกด้วยนะครับคือเหมือนเสริมเหล็กเข้าไปนั่นเองนะครับโดยส่วนที่เป็นไซเบอร์เนติกเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นโลหะเนี่ยก็จะเป็นสีเงินแบบโลหะหมดนะครับยกเว้นปีกที่ยังคงเป็นแบบสีทองแบบเข้มๆนะครับกับดวงตาของเมกะคิงกิโดร่าตรงกลางที่เป็นสีเขียวนั่นเองนะครับต้นกำเนิดของเมกะคิงกิโดร่านะครับก็มันมาจากคิงกิโดร่าแหละที่ต่อสู้ก็อดซิลล่าในตอนกลางๆเรื่องนะครับแล้วมันก็พ่ายแพ้ไปนะครับโดนก็อดซิลล่าเป่าด้วยสเปโรฮิตเลที่หัวจนหัวขาดแล้วก็โดนเป่าที่ปีกต่อจนมันตกลงไปในทะเลนะครับซึ่งเราว่าขนาดมันแบบตกมาเทมีสภาพนั้นคือแน่นิ่งไป200กว่าปีมันยังไม่ตายอ่ะคนจากอนาคตอย่างตัวเอมี่เนี่ยหาวิธีจะเหมือนกับจัดก็อดซิลล่าครั้งก็เลยไปเอาคิงกิโดร่าที่มันควรจะนอนแอ้งแม้งอยู่ในใต้มหาสมุทรเนี่ย
เอามา modify ใหม่นะครับกลายเป็นเมกะคิงกิลล่าและย้อนเวลากลับไปในปี92แต่แน่นอนแหละก็อดซิลล่าเวอร์ชันนี้มันโกงนะครับเรียกได้ว่าต่อให้เมกะคิงกิลล่าอัปเกรดเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่สามารถเอาชนะก็อดซิลล่าได้นะครับไม่รู้ว่าก็อดซิลล่ามันเก่งไปหรือคิงกิลล่ามันกากันนะกระสอบทรายเหมือนเดิมอะซึ่งในตอนท้ายพอเอาชนะก็อดซิลล่าไม่ได้เอมมี่ก็เลยอ่ะให้ก็อดซิลล่ากับคิงกิลล่าหลับไหลพร้อมกันเลยนะครับก็คือเอาไปจมใต้มหาสมุทรเหมือนเดิมอะซึ่งตอนหลังเนี่ยไอ้ซากของเมกะคิงกิลล่าที่เหลือเนี่ยโดยเฉพาะส่วนหัวที่เป็นโลหะเนี่ยทางมนุษย์ก็นำมาพัฒนาแล้วก็ต่อยอดกลายเป็นเมกะก็อดซิลล่าในภาคก็อดซิลล่าประทับเมกะก็อดซิลล่าปี93นะครับโดยความสามารถของเมกะคิงกิลล่านะครับโดยรวมมันก็คล้ายๆกับคิงกิลล่านะครับก็คือมันบินด้วยความเร็วสูงนะครับความเร็ว4มัคสามารถปล่อยกราวิตี้บีมได้จากหัวซ้ายขวานะครับแต่แน่นอนว่าหัวกลางเนี่ยตัวบีมเนี่ยสีมันก็จะเปลี่ยนนะครับมันจะไม่ใช่สีทองนะครับมันจะเป็นหลายสีออกมาจากปากนะครับและนอนความสามารถเพิ่มเติมก็คือด้วยความที่มันเป็นโลหะเนี่ยมันสามารถปล่อยเหมือนตัวครีมเนี่ยจับดักตัวก็อดซิลล่าได้และสามารถปล่อยกระแสฟ้าได้นั่นเองนะครับแต่แหละมันก็ทำอะไรก็อดซิลล่าไม่ได้เนาะโดยเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเมกะคิงกิลล่านะครับนับว่าคิงกิลล่านะเป็นไคจูที่เรียกได้ว่าร่างกายมันประหลาดดีนะของสร้างร่างกายมันเนี่ยอย่างตอนที่มันจมมาในมหาสมุทรเนี่ยหัวกลางหายไปเนี่ยมันนอนแอ่งแม่งกลางมหาสมุทรนะครับคือมันนอนแอ่งแม่งอยู่200กว่าปีแล้วมันยังไม่ตายนะครับแต่นอนมันขยับไปไหนไม่ได้มันแสดงให้เห็นเลยว่าหัวกลางของคิงกิลล่าเนี่ยเหมือนศูนย์รวมร่างกายมันน่ะถ้าเกิดหัวกลางมันขาดไปเนี่ยร่างกายยังไม่ตายนะแต่มันจะขยับไปไหนไม่ได้เลยนะครับคือสมองตายคือแบบแทบจะขยับไปไหนไม่ได้เหมือนขาดตัวสังกาไงร่างกายอื่นก็เลยเหมือนแบบแอ่งแม่งไปด้วยเนาะซึ่งเราจะเห็นในตอนที่มันกลายเป็นเมกะคิงกิลล่าเนี่ยเมื่อหัวกลางยิงบีมก่อนหัวซ้ายขวาก็จะยิงบีมตามนะครับคือต้องมีหัวกลางคอยคุมอ่ะไม่งั้นไอ้สองหัวหลังนี่คือไปไหนไม่รอดนะครับเกร็ดต่อมาก็คือในคู่มือไคจูไกด์ก็คือเป็นคำอธิบายไคจูของเกมก็อดซิลล่านะครับของเวอร์ชัน PlayStation 3และ4ก็เกมก็อดซิลล่าที่หลายคนบอกว่ามันห่วยอ่ะ You do this for level 2 You do it for level 3 4 5 6 7 8 9 10 There's no fucking variation is losing power Godzilla is approaching the generator The generator is losing power Godzilla is approaching the generator The generator is losing power The main storyline can be completed in less than 1 hour 1 fucking hour Yeah Godzilla is a 2 out of 10. It is insultingly bad, tedious, irritating, bare minimum effort in its ปรากฏว่าในข้อมูลไคจูไกเนี่ยเขาบอกที่มาของเมกะคิงกิโดร่าผิดนะครับโดยในข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าเมกะคิงกิโดร่านั้นนะครับถูกควบคุมโดยชาวอนาคตฟิวเจอรียนซึ่งเอาจริงเนี่ยมันไม่ใช่ทั้งหมดมันไม่ถูกต้องทั้งหมดเพราะคนที่ควบคุมเมกะคิงกิลล่านั่นคือเอมมี่ถึงแม้เธอจะเป็นชาวอนาคตเหมือนกันแต่เธอไม่ใช่กลุ่มตัวร้ายไงเอมมี่กับ M11 เนี่ยมาคุมเมกะคิงกิลล่าเพื่อมาช่วยมนุษย์ต่อสู้ก็อดซิลล่านั่นเองนะครับเพราะคำว่าชาวฟิวเจอรียนเนี่ยมันรวมมาถึงกลุ่มผู้ก่อการร้ายไอ้กลุ่มตัวร้ายโลกอนาคตอะดังนั้นข้อมูลมันจึงไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับเกรดต่อมาเมกะคิงกิลล่านับว่าเป็นคิงกิลล่าตัวแรกที่เป็นฝ่ายดีนะครับที่ผ่านมาเป็นตัวร้ายมาตลอดเนาะแต่แล้วก็ตามมันก็ไม่ใช่แบบมันก็ไม่ได้ดีเต็มร้อยเพราะที่มันดีได้เพราะมันโดนควบคุมไงคือมันไม่ใช่แบบดีเหมือน GMK ที่มันตั้งใจจะป้องญี่ปุ่นนะครับอันนี้มันดีได้เพราะเอมี่ควบคุมนั่นเองนะครับมันเหมือนไซบอร์กติ้งต้องตัวนึงอ่ะและความแตกต่างอันหนึ่งของเกมก็อดซิลล่าที่บอกไปเมื่อครู่นะครับ PS3 กับ PS4 เวอร์ชัน PS3 นั้นไม่มีเมกะคิงกิลล่าอยู่นะครับแต่กลับมีซาวแบบเหมือนแบบเขามาทึกเสียงแบบตัวละครเรียกว่าเอ้ยเมกะคิงกิลล่าโผล่มาแต่แน่นอนว่าไม่ได้ใช้เพราะมันไม่ได้โผล่แต่ตอนหลังพอมีเพ4มาเขาก็ใส่ตัวเมกะคิงกิลล่าไปนะครับและเกรดสุดท้ายนะครับในข้อมูลของหนังก็อดซิลล่าประทับคิงกิลล่าในเว็บไซต์อย่าไปทางการของโตโฮเลยนะนั่นคือก็อดซิลล่า .jp เนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงที่เขาสะกดชื่อเมกะคิงกิลล่าผิดนะครับคือสะกดตัวคำอังกฤษกับญี่ปุ่นผิดนะครับเป็นเมกะคิงกิลล่าก็คือ MEGA ไงเมกะคิงกิลล่าดังที่ถ้าเกิดสะกดอังกฤษเนี่ยมันต้องเป็น MECHA นะครับมันจะอ่านคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนเพราะ
MEGA เนี่ยคือเมกะ MEGA คือเมกาและความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะเมกาเนี่ยมันหมายถึงแบบเหนือกว่าใหญ่กว่าไงอย่างเนื้อเสาอย่างเมกาโลดอนเงี้ยฉลามโบราณเมกาโลดอนคือแบบฟันขนาดใหญ่หรือเมกาลาเนียเนี่ยที่เป็นอะไรตะกั่วที่ใหญ่สุดในโลกอ่ะมันใหญ่ไงเมกามันคือใหญ่แต่เมกะเนี่ย MECHA เนี่ยมันเป็นความหมายของโลหะก็คือแบบโลหะหุ่นแบบเครื่องกลไกอะไรแบบนั้นนะครับก็คือตัวหุ่นยนต์นั่นเองนะครับเมกะคิงกิโดล่าเมกะก็อดซิลล่าอะไรแบบนั้นนะครับก็นอกคำมันคล้ายๆกันเนาะอ่านก็คล้ายกันด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวกระสอบทรายอัปเกรดโลหะนะครับซึ่งมันก็ทำอะไรก็อดซิลล่าไม่ได้เท่าไหร่นะแน่นอนว่าตัวต่อไปก็จะเป็นคิงกิโดล่าของ GMK นะครับส่วนพระรีเบิร์ทออมาธานั้นเอาไว้ผมดูก่อนเพราะเอาจริงๆตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูรีเบิร์ทออมาธาเลยนะครับเคยดูมาก่อนนานมาแล้วแต่ไปว่าผมขอเอาคิงกิโดล่าของ GMK มาก่อนนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็จากกันไปก็ผมได้แต่งแฟนฟิกเกี่ยวกับก็อดซิลล่าลงไปเด็กดีด้วยนะครับเกี่ยวกับก็อดซิลล่าไปต่างโลกเนาะเป็นแนวฮาเลมที่ผมชอบแต่งเหมือนเดิมแหละนอกจากแฟนฟิกก็อดซิลล่าไปต่างโลกก็มีเกี่ยวกับโนมิตะหลายเรื่องมากนะครับโนมิตะเป็นนักฆ่าโนมิตะมีพลังพิเศษนู่นนี่นั่นเยอะแยะไปหมดเด็กดีนะครับอยู่ในลิงก์ด้านล่างถ้าท่านสนใจก็สามารถไปอ่านกันได้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับจากอาร์ตที่ผมทำทั้งก็อดซิลล่าเอ่ยรูบี้เอ่ยแปซิมเอ่ยโดไลมอนพรีเดเตอร์และเทอร์มิเนเตอร์ก็ติดตามได้ผมมีโดเนด้วยถ้าเกิดใครยังมาสนับสนุนก็มาสนับสนุนในชั้นล่างผมมี Facebook Fanpage ส่วนตัวถ้าเกิดใครทำได้มาทำใน Face ได้ใน True Map Stop ไลฟ์สำหรับวันนี้ก็ตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ